สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับไม่ได้เจอกันนานครับกับสิงห์บลูพอดแคสต์โดยผมปาล์มสามบาทหบาทนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจที่ผมมองว่าน่าจะหยิบยกมาพูดคุยกันแล้วก็ได้มาถามแฟนแฟนสิงห์บลูครับว่าประเด็นที่ผมหยิบขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับใครที่กําลังรับฟัง แล้วยังไม่ได้กด u b s c r i b e ช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเชลซีไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์ไฟกระพริบนะครับที่เรานำเรื่องของประวัติแล้วก็เรื่องราวมันๆโดนๆเนี่ยมาให้ฟังกันนะครับรวมไปถึงก่อนและหลังเกมเชลซีนะครับเราจะไลฟ์สดพูดคุยกันแล้วก็คอนเทนต์ใหม่สิงค์บลูคาเฟ่สามประเด็นกับ3แฟนเชลซีมาคุยกันนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืม u b s c r i b e ช่องปาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะ อาไปดูเรื่องราวที่ผมหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับพอดแคสต์ในวันนี้ก็คือการเทียบกันระหว่างเมสันเมาส์กับแฟรงค์ลัมพาดครับอันนี้เป็นประเด็นที่สื่อต่างประเทศหยิบยกมาพูดคุยกันออพอสมควรนะครับเพราะหลังจากที่เมสันเมาส์เนี่ยขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษแล้วก็ทําผลงานได้ดีในฟุตบอลเนชันลีกทําประตูได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าหลายสื่อก็ เอาไปคอมเพลีเปรียบเทียบกันนะครับว่า2คนนี้มีความสามารถหรือว่าเมสันเมาส์จะขึ้นไปเทียบชั้นแฟงลัมพาดได้หรือไม่วันนี้ผมมีทั้งสถิติและความเห็นส่วนตัวมาพูดคุยกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมจะเทียบกับเทียบกัน2คนนะครับระหว่างเมสันเมาส์กับแฟงลัมพาดนะครับก็คือสไตล์การเล่นก่อนนะครับผมว่าสไตล์การเล่นเนี่ยจากในมุมผมเนี่ยจะแล้วก็รวมกับสื่อต,ต่างประเทศที่เขาตีมาเนี่ยเมสันเมาส์เนี่ยสไตล์เป็นประเภท Creativity midfield นะครับหรือว่า midfield ตัวสร้างสรรคเกมจงังหวะจ่ายบอลสวยๆมีนะครับ <c oughs> แล้วก็มีความโดดเด่นกว่าแฟง์ลัมพาดน,นะตรงนี้ตรงที่ความขยันการไล่ pressing นะครับแล้วก็ด้วยความที่ยังเป็นดาวรุ่งก็อาจจะยังมีความเร็วนะครับแล้วก็เมสันเมาส์เนี่ยสามารถขยับไปเล่นเป็นแอตแทก midfield หรือว่า midfield ตัวรุกได้ กับเลฟวิงก็คือเล่นเป็นปีกซ้ายก็ได้หรือว่า LM Left m เล i i e l d ก็ได้นี่คือตำแหน่งที่เมสันเมาส์ทำได้ส่วนแฟงค์ลำมพาดเนี่ยจุดเด่นจากที่ทั้งสื่อนอกมองแล้วก็ผมมองเนี่ยจุดเด่นเขาเลยก็คือการที่ลำมพาดเนี่ยเข้าไปในเขตโทษได้บ่อยครั้งนะครับยิงไกลได้ดีตรงนี้เนี่ยเมสันเมาส์จะไม่มีนะครับคือยิงไกลได้มีเหมือนกันแต่ว่าโอ้ยังเทียบห่างชั้นกับแฟงลมพาดพอสมควรไม่ได้มีความเร็วเป็นที่โดดเด่นนะครับคือ เป็นมิดฟิลด์ประเภทมิดฟิลด์เซนเตอร์นะฮะสร้างสรรค์เกมเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนลัมพาดมีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีกว่าเนื่องจากประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมีมากกว่าเพราะเมสันเมานี่เพิ่งมาเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นซีซันที่2เองนะครับตำแหน่งที่แท้จริงของลัมพาดคือมิดฟิลด์เซนเตอร์กับแอตแท็กมิดฟิลด์เซนเตอร์ก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกกับมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับแต่จุดเด่นที่ลัมพาดน่าจะดีกว่าเมสันเมาส์ก็คือการสอดตัวเข้าไปทําประตูในเกตโทษสถิติที่เราเห็นชัดเจนนนนแ่่อวา แฟรงค์ลัมพาดก็เป็นกองกลางคนเดียวในท็อปลิสต์ดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกนะครับดาวซันโวพรีเมียร์ลีกตลอดการมีพวกเซกุลนาเกโรอัลันเชเรอร์คือ9ใน10เนี่ยเป็นกองหน้าแต่แฟนเชลซีต้องภูมิใจครับว่าแลมพาร์ดเป็นกองกลางคนเดียวทีต่ติดเข้ามาเป็นดาวซันโวนะครับอันนี้เป็นสไตล์การเล่นนะครับที่ผมว่ายังแตกต่างกันด้วยตำแหน่งนะฮะแลมพาร์ดนี่จะเป็นมิดฟิลด์จจ๋าเลยส่วนเมสันเมาส์เนี่ยจะสามารถเล่นเป็นตัวริมเส้น ได้ด้วยนะครับนี่คืออาจจะเป็นจุดเด่นที่ในกรณีที่คิสเตีย์โพลิสิสเจ็บคาราบาซโนโดอยฟอร์มไม่ดีซีเยกปรับตัวไม่ได้เมสันเมาส์จะขึ้นไปเล่นตรงนั้นได้นะครับแต่ลำพาดนี่จะเป็นมิดฟิลดจ์จ๋าเลยขณะที่เปรียบเทียบกันเรื่องอื่นนะครับผมมองเรื่องของอการยิงไกลการยิงไกลเนี่ยถ้าผมประเมินเนี่ยผมให้เมสันเมาส์แค่แเต็ม1ิส่วนลำพานนี่ไม่ต้องพูดถึงครับ 9.5เต็ม10หรือแทบจะ10เต็มด้วยซ้ำนะฮะใครที่ติดตามแฟงลัมพาดจะได้ว่าคือถ้าปล่อยให้เขามีพื้นที่นเขตโทษระยะ30หลา35หลาหรือน้อยกว่านั้นนะครับแล้วไม่มีใครเข้าถึงหรือมมดฟิลตวรับของฝั่งตรงข้ามไม่สามารถถึงตัวได้เร็วเนี่ยลัมพาดซัดเนี่ยมีโอกาสตุงตาไข่ได้เลยส่วนเมสันเม์เนี่ยจากที่เราเห็นฟอร์มตั้งแต่ในช่วงยูัาดาบี้ลงมถึงเชลซีเนี่ยลูกยิงไกลย,ยังต้องใช้เวลาปรับพอสมควรผมว่าตรงเนี้ย เขาสามารถฝึกปืนได้นะครับสามารถฝึกปืนจากลำผาดตรงนี้ลำผาดต้องต้องพยายามออสอนเมสันเม์เรื่องทักษะการยิงไกลพอสมควรก็ยังยังยังดูห่างกับลำผาดอยู่พอสมควรนะครับสำหรับลูกยิงไกลนะครับเรื่องของการผ่านบอลหรือการจ่ายบอลน,นะฮะแน่นอนมีทั้งการผ่านบอลสั้นและผ่านบอลยาวผมว่าเรื่องการผานบอลสั้นเนี่ยสูสีนะครับผมให้8เท่ากันตรงที่ลำผาดก็เป็นคนพาสบอลตรงกลางได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า จุดเด่นเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับจุดเด่นมันอยู่ที่การยิงไกลหมดแล้วส่วนของม,ม่สันเมาส์เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเป, ева, เปลี่ยนเกมเคลื่อนที่นะฮะผ่านบอลได้ดีแต่การวางบอลยาวเนี่ยผมยังให้แฟรงค์ลัมพาดวางบอลยาววิสัยทัศน์ได้ดีมากนะครับหลายครั้งที่เขาวางบอลยาวให้กับเยนร็อกบา์ม่งชงให้กับไอเดอร์กุจชอนเส้นมั่งหรือโม่งชงให้กับกองหน้าคนอื่นๆเนี่ยแกได,ได้ได้ชัดเลยว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยเป็นคนที่เปิดบอลยาวได้ดีมากนะครับวิสัยทัศน์คือไม่ใช่ว่าความแม่นยำอย่างเดียยววนนนะครรััับิิท์ใกาเปด ความคิดในการวางบอลว่าเฮ้ยวางช็อตนี้แล้วจะไปไหนต่อเนี่ยลำพาดท,ทําได้ดีมากตรงนี้ผมให้เก้าแทบแต่เก้าเต็มสิบเลยส่วนเมสันเมาส์เนี่ยยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะทีมเราเนี่ยมีจอร์จินโยอยู่แล้วมีโควาซิชที่วางบอลได้หรือแม้กระทั่งวางบอลจากแนวหลังเนี่ยผมว่าเมสันเมาส์ยังไม่ค่อยทําตรงนี้เท่าไหร่เพราะฉันอาจจะยังประเมินไม่ได้นะฮะความทุ่มเทครับตรงนี้ผมมองว่าสูสีกันลำพาดเคยเป็น รองกับตันทีมอยู่หลายปีผมเชื่อว่าในใน,ในสื่อมองนอกก็เขียนว่าคือลำพ์ดมีความเป็นผู้นําสูงครับมีความเป็น l e a d e r ์ชิพสูงเพียงแต่ว่าในลำพ์ดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีผู้นําทีมเยอะมากนะครับแน่นอนคือจอห์นเทอร์รี่ไปกับตันทีมของเราเป็น10ปีขณะที่คนอื่นๆถ้ารองจากแฟงลำพัดเนี่ยก็มีพวกทั้งดีเอ็ดร็อกบาริกกี้คาวายโคนอื่นๆก็รวมไปถึงโคลด์มาเกลเล่ก็สามารถเป็นกับตันทีมได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าความเป็นผู้นำเนี่ยลำพ์ด มีค่อนข้างสูงนะครับเพียงแต่ว่าปลอกแขนกับตันไม่ได้อยูกบเขาส่วนเมสันเมาส์เนี่ยผมก็ว่ายังอาจจะไม่ได้มองถึงขั้นเป็นกับตันทีมด้วยสไตล์ความดุดันความ aggressive ก,กับ,ก,บกับการเล่นผมว่าเมสันเมาส์ไม่ใช่สไตล์แบบนั้นนะครับผมว่าตรงนี้ความเป็นผู้นำแหล่ลำพัดน่าจะกินเมสันเมาส์ค่อนข,ข้างขาดเลยนะฮะลำพัดเนี่ยเคยได้แชมป์คอมมูนิตี้ชิลด้วยกันเป็นกับทันทีมนะครับตอนนั้นเมื่อปี2007 นะแล้วก็ยุครอยฮอตสันกับทีมช่างกฤษเขาก็เป็นรองกับตันทีม,มาหลายปีคือดันมาอยู่ในยุคที่จอห์นเทอร์รี่เป็นแบบนี้นี่โอ้โหคือถ้าไม่มีจอห์นเทอร์รี่ผมว่าแฟงลังผ่านนี่เป็นกับตันทีมเชลซีได้สบายๆนะครับส่วนเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับเรื่องของลูกฟรีคิกแล้วก็เซตพีซเนี่ยนะฮะผมว่าเมสันเมาส์ทำทำได้ดีนะครับกับลูกฟรีคิกนะฮะลูกฟรีคิกน้าเขตโทษเราเห็นได้แล้วว่าซีซั่นที่แล้วอ่ะว ยิงวูฟในช่วงท้ายซีซั่นจนทำให้เชลซีไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกได้โอเคมาตรฐานผมว่าอยู่ในระดับ8.5คือดีมากนะ,ะแต่ต้องใช้เวลาในการฝึกพอสมควรคือถ้าเป็นฟรีคิกน่าเกียดโทษเนี่ยผมว่าเมสันเมาส์ไปเทียบกับมาโกสอลองโซมาโกสอลองโซยังดูโอเคกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ใช่ว่ายังไม่ดีขนาดนั้นนะเพราะอย่าลืมว่าเมสันเมาส์21 22เนี่ยสามารถปรับลูกฟรีคิกหรือว่าเพิ่มเทคนิคตรงนี้ได้เยอะส่วนฟรีคิกของแฟรงค์ผ่านเนี่ยมอย9เต็ม10เลยนะครับ บอลอัดจากหลังเท้าบ้างนะครับคือสไตล์ของลมพาดเนี่ยลูกโค้งไม่ค่อยเห็นแต่ว่าบอลอัดจากหลังเท้าระยะไกลที่เขาเคยยิงเอเวอร์ตันใส่ทีมฮาวเวิร์ดหรือว่าหลายๆช็อตที่เราเคยเห็นเนี่ยแฟนเชลซียุคก,ก่อนคงจําได้ว่าโอ้โหถ้าบอลอยู่ที่เท้าแลมพาดขนาดบัลหลักอะย้ายไม่อ่กเชลซีอะลูกยิงฟรีคิกยังต้องให้ใหแฟลนลมพาดเป็นเบอร์หนึ่งนะครับบันหลักนี่ขนาดอยู่บายเยนเป็นตัวหลักในการยิงฟรีคิกยังต้องยอมนะครับผมมองว่าลูกฟรีคิกเซตพีดโดยเฉพาะจุดโทษเนี่ยลมพาดแทบจะผลงานบวกแทบจะชัวร์ผมว่าอยู่ในระดับ ท็อปของของลีกได้เลยนะครับสำหรับลูกฟรีคิกหรือว่าเซตพีดขณะที่สแตตอื่นๆที่น่าสนใจนะครับไปดูปีแรกในพรีเมียร์ลีกของทั้งสองคนกันบ้างอ่าพอนึกย้อนดูแลมพาดในวัย21ปีตอนนั้นเนี่ยแลมพาดเล่นให้กับเวสแฮมนะครับยังอยู่ในเวสแฮมนะครับแต่ว่าตอนที่เขาอยู่เวสแฮมเนี่ยซีซั่นแรกเขาเล่นไป37เกมยิงไป5ประตูแล้วก็2แอสซิสต์นะส่วนเมสันเมาส์เนี่ย37ประตูอ่า37นัดนะครับ7ประตู6แอสซิสต ต้องบอกเลยว่าตรงนี้หลายคนอาจจะไม่ได้มองเห็นว่าซีซันแรกของลัมพาดกับพรีเมียร์ลีกกับซีซันแรกของเมสันเมาส์ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเมสันเมาส์ดูดีกว่านะครับประตูดียิงได้เยอะกว่าแล้วก็แอสซิสต์ได้มากกว่าน่นแสดงว่าผมมองตรงนี้ว่าลัมพาดกับเมสันเมาส์เนี่ยถ้าอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเมสันเมาส์กับทําได้ดีกว่าปรับตัวได้เร็วนะครับอันนี้ข้อนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเมสันเมาส์มีโอกาสจะพัฒนาไปได้ไกลมากกว่านี้ตรงที่อายุในวัย21ปี เล่นกับทีมเล็กๆอย่างแค่ดาร์บี้เคาวตี้ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแต่พอขึ้นมาพรีเมียร์ลีกคุณปรับตัวได้คุณเล่นได้สถิติก็ดีกว่าแลมพาร์ดในช่วงต้นนะครับในช่วงปีอายุ21ปีเท่ากันเนี่ยครั้งแรกในทีมชาติของเมสันเมาส์เนี่ยของแลมพาร์ดเนี่ยตอนตอน,ตอนแลมพาร์ดเล่นทีมชาติเนี่ยในปี1999เนี่ยเมสันเมาส์ยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะครับยังไม่เกิดด้วยซ้ำตอนอายุ21ปีเนี่ยพูดถึงทีมชาติกันบ้างนะครับตอน21ปีเนี่ยแฟรงค์แลมพาารร์ดดดตตติิิทีมช1นัยงไปป0ะู ตอนอายุ21นะครับขณะที่เมสันเมาส์เนี่ยตอนอายุ21เนี่ยเมสันเมาส์ติดทีมชาติจริงไป2ประตูจากการลงสนาม9นัดแต่ในมุมนี้จะเทียบไม่ได้เส้นทีเดียวนะครับคุณฟังผมบอกว่าในมุมเนี้ยเพราะว่าลมพผ่านในยุคนั้นโอ้โหมีตัวขัดขวางเพียบไม่ว่าจะเป็นพวกแม้กระทั่งเจอราดหรือแม้กระทั่งหัวตัวเยอะเหมือนกันแต่จริงในมุมเนี้ยเมสันเมาส์ในยุคเซาเกตก็มีตัวที่ค่อนข้างเป็นทางเลือกก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ค่อนข้างสูสีในในการเริ่มต้นอาชีพการ้าแข้งกับทั้งเชลซีและกองกริตเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เมสันเมาส์ดูเหนือกว่าคือตอนที่ลัมพาดเริ่มัาเชลซีเนี่ยประมาณอายุ22 23ปีเนี่ยนะตอนเริ่มมาเชลซีเนี่ยที่ผมบอก5ประตู2อแอซิสขณะที่เมสันเมาส์ตอนเริ่มับเชลซีอายุแค่2 0 2 1ซึ่งน้อยกว่าลัมพาดด้วยซ้ำนะครับและผมอยากให้มองจุดหนึ่งตรงที่ว่าอย่าลืมว่าเมสันเมาส์ในยุคฟุตบอลปัจจุบันกับสมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลปัจจุบันนผมมววววว่่่าาัััเเเรรรร็็็แล้้กกปบตตอองไใช6ดืน หรือว่าปีหนึ่งเหมือนดิเอร์ร็อกบาตอนนั้นผมว่าเมสันเมาส์ใช้เวลาในการปรับตัวจากคลาสผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาเป็นคลาสผู้เล่นในระดับพรีเมียร์ลีกได้ดีและรวดเร็วกว่าแฟรงค์ลมพาดน,นี่คือจุดหนึ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะแต่ผมมองว่าเมสันเมาส์ทำได้ดีกับตรงนี้มากนะครับเออเมสันเมาส์เนี่ยเล่นกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว1,48นาทีนะครับ1นึนาทีส่วนเออทางด้านของ ทางทางด้านของแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยถ้าดูเป็นนาทีในพรีเมียร์ลีกอะสามพันหสินาทีสถิติของลัมพาดเอ่อในสีซั้นแรกนะครับสาพันหสินาทีแต่ถ้ารวมทั้งหมดอี่พันหนึ่งร้อยเจ็สิบนาทีซึ่งสูสีกันนะครับเมสันเบาได้เล่นไป3า4พันเจ็้อสี่เอ็ดนาทีในสีซั้นแรกนะัยย21บ็ดปีเอ่อลัมพาดสนะี่ิหกนัดตอนนั้นทำได้สิบประตู เมสันเมาสนะ์ห้นัดทำได้8ประตูถือว่าใกล้เคียงแอซิสก็ใกล้เคียงกันครับลำมพาดทำไปได้7ครั้งเมสันเมาส์ทำได้6ครั้งนั่นคือตอนที่แฟงลำมพาดอยู่กับทีมเวสต์แฮมนะครับส่วนเซตีนอื่นที่น่าสนใจถ้าเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยแน่นอนครับลำมพาดเล่นในพรีเมียร์ลีกมายาวนานกว่าเล่นไป609เกมยิงไปร้อประตูเฉลี่ยค่า การยิงประตูต่อแมตช์เนี่ยอยู่ที่0.29แต่ผมอยากไปให้ดูเมสันเมาส์นิดนึงครับเมสันเมาส์ถึงแม้ว่าจะเล่นไปเพียงแค่40เกมในพิมลีกแต่ค่าเฉลี่ยโกล์ Go per match ต่อต่อนัดเนี่ยเขาทำได้ถึง0.20ประตูซึ่งเป็นลองแลมพาดแค่0.09เท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะแต่หนึ่งจุดที่ผมเทียบเคียงให้นิดนึงกนะ็คือเมสันเมาส์เนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นได้เท้าวขวาแทบจะอย่างเดียวเลย ทำประตูได้จากเท้าขวา8ลูกทั้งหมดที่เมสซันนอลทำได้เกิดจากเท้าขวาหมดเลยนะครับลูกกาอากาศลูกมงทําไม่ได้เลยประตูจากเท้าซ้ายทําไม่ได้เลยแล้วก็ประตูจากฟรีคิก1ลูกขณะที่ถ้าเราไปดูแฟงลัมพาดครับแฟงลัมพาดที่ทําประตูจากลูกมงได้13ลูกถือว่าไม่เบานะครับลัมพาดที่มงประตูได้เยเิ่มกันนะครับจากเท้าขวา78เท้าซ้าย12นะครับ จากฟรีคิกประมาณ5ลูกอันนี้ในพรีเมยรีกนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าคือถึงแม้ว่าโอเคนัดจะยังต่างกันพอสมควรโูเลมพาดเล่นต้อง600นัดขณะที่เมสันเมลแค่40นัดต่างกันแบบโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์มากแต่ตรงนี้แสดงเห็นว่าเมสันเม์ต้องพยายามพัฒนาลูกยิงจากเท้าซ้ายหรือว่าใช้เท้าซ้ายให้มากขึ้นรวมถึงลูกกาอากาศด้วยนะครับอื่นๆที่น่าสนใจเนี่ยเท่าที่ผมดูการสร้างสรรค์เกมของแฟรงค์ลามพาดเปอร์เซ็นต์ก็ดีกว่านะครับแต่ต้องใช้เวลา เออ่การผ่านบอลต่อต่อต่อนัดของแฟงลัมพาดเนี่ยพาสบอล21.80นะครับขณะที่ทางเมสันเมาส์เนี่ยต่อเกมเนี่ยนะครับ34.15ซึ่งตรงเนี้ยเมสันเมาส์ผ่านบอลมากกว่าแฟงลัมพาดเยอะนะครับอย่างที่เราทราบกันในยุคข,ของแฟงลัมพาดเนี่ยคนที่ผ่านบอลเยอะที่สุดน่าจะเป็นโคลอสมาเกเลเล่นะครับที่เหลือสถิติอื่นๆเนี่ยผมมองว่าอย่างเกมรับเนี่ยการแท็กเกิลเนี่ยตอนเนี้ยเมสันเมาส์แท็กเกิลไปแล้ว44ครั้งก็คือการตัดเกมส่วนลัมพาดเนี่ย 491ครั้งถ้าดูสัดส่วนเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันเพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นตัวตัดเกมนะครับการบล็อกการอินเตอร์เซปการตัดบอลเนี่ยเมสันเมาส์ทำได้19ครั้งสกัดบอลได้19ครั้งส่วนแฟรงลัมพาดเนี่ยนะครับการตัดเกมอินเตอร์เซป248ครั้งแล้วก็สกัดบอล306ครั้งตรงนี้ผมไม่อยากให้ดูเป็นซีเรียสมากนะครับแต่ดูแล้วถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะผมมองว่าอนาคตของเมสันเมาส์กับ แฟงลมพผราดเนี่ยคือถ้ามองกันว่าเทียบลูกยิงไกลย,ยังดูห่างชั้นพอสมควรแต่ถ้าผมกลางสถิติให้หลายคนดูอย่างเช่นสถิตอนเมสันเมาสกับล้มผ่ารยี่เท่ากันสังเกตไหมครับว่าเมสันเมสาทำได้ดีกว่าด้วยซ้ําแล้วก็การปรับตัวในพรีเมียร์ลีกก็ทําได้เร็วมากแฟงลมพผ่าดตอนอยู่เวสแฮมยังไม่ดีขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่า ยังห่างชั้นกันนะครับผมสรุปได้เลยว่ายังห่างชั้นกันพอสมควรแต่ไม่ได้มีทิศทางแนวโน้มที่แปลว่าเมสันเมาส์จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับอีกหนึ่งจุดคือแฟงลัมพาดไม่ค่อยได้รับบาดเจ็บนะครับเมสันเมาส์ก็พวกเราขอให้เขายืนระยะได้ไม่มีการบาดเจ็บผมเชื่อว่าถ้าอยู่ภายใต้ฝีมือของแฟงลัมพาดน่าจะประสบความสําเร็จได้นะครับอ่ะนี่คือ พอดแคทที่นํามาฝากกันนะฮะเทียบระหว่างเมสันเมาส์กับแฟงล้ำผาดเพื่อนเพื่อนที่ฟังอยู่มีความเห็นว่าอย่างไรครับมีความเห็นว่าเมสันเมาส์จะขึ้นไปประสบความสาเร็จเหมือนแฟงล้าผาดได้หรือเปล่าเรื่องของการยิงประตูอาจจะไม่เท่ากับแฟงล้าผาดแต่การเปลี่ยนเกมสร้างสรรค์เกมจะเป็นตํานานรองจากจอร์เทอร์รี่แบบนั้นได้หรือเปล่าเมสันเมาส์จะ <M outh S 2> ใช้คําตอบของเชลซีจะเป็นคนที่แฟนเชลซีรักคนต่อไปจากเทอร์รี่หรือล้าผาดได้ไหมลองแสดงความเห็นในพอดแค์นี้ดูนะครับแล้วก็ แฟนบอลคนไหนอยากให้ผมพูดถึงหรือเปรียบเทียบเรื่องอะไรในพอดแคสต์ลองแนะนําเสนอมาได้ครับเราจะได้มาพูดคุยกันนะฮะ,อะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืม Subscribe ช่องปามสามบาทห้าบาทไปด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ